สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอล4เกม2023สิงคโปร์ U22 นะครับพ่ายกับทางด้านมาเลเซีย U22 ไป0ประตูต่อ7และทางด้านเวียดนาม U22 นะครับเสมอกับทางด้านทีมชาติไทย U22 ไป1ประตูต่อ1มาดูในส่วนของผลฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกรอบรองชนะเลิศนัดแรกยูเวนตุสครับเสมอทางด้านเซบีย่าไป1ประตูต่อ1และโรม่าครับเอาชนะทางด้านไบเออร์ลูคุเซ่นไป1ประตูต่อ0มาดูในส่วนของผลฟุตบอลยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบรองชนะเลิศนัดแรกฟิโอเรนติน่าพ่ายกับด้าน FC บาเซิลไป1ประตูต่อ2และเวสต์แฮมยูไนเต็ดเอาชนะทางด้าน AZ อัลคมาไป2ประตูต่อ1โอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลนะครับคือที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ